ค่ะก็วันนี้มาร่วมงานแว่นตาเพื่อน้องค่ะก็จะเป็นปีที่4แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณมากที่เชิญมาร่วมในงานนี้เพราะว่าเป็นงานที่เราได้มีโอกาสได้ช่วยสื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของแว่นตาแล้วก็ของสายตาเด็กด้วยเนี่ยเห็นเมื่อกี้ตอนตรวจว่าสายตาค่อนข้างกังวลน้องสายตาเพราะว่าณดาปกติอะค่ะเขาก็ปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ตรวจในวันนี้เลยเราก็อยากจะรู้ว่าสายตาเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แก้ไขได้ทันต้องระวังเพราะเวลาเล่น iPad เวลาดูเด็กก็ไม่ได้เล่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้แท็บเล็ตทุกอย่างนะคะแล้วก็จอทีวีด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีช่วงคือให้เล่นต่อครั้งเนี่ยไม่นานเกินไปแล้วก็ให้ต่อวันเนี่ยรวมแล้วก็ไม่นานมากอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแป๊บๆแล้วก็เลิกไปเล่นอย่างอื่นบ้างช่วงนี้ก็จะพยายามที่จะแบบว่าให้ห่างๆจากพวกนี้นิดนึงแล้วข้อกำหนดให้กับเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ยืดหยุ่นผ่อนปรนกันบ้างมีงอแงไหมมีค่ะเวลาจะยืดคืนนี่งอแงมากงอแงไหมคะชอบเล่น iPad ไหมคะแม่ยืดคืนทำไมคะอาจารย์คุณแม่ยืดคืนแล้วเป็นไงคะหนูหนูก็ไม่ชอบใช่ไหมคะชอบไหมคะหนูก็ไม่ชอบใช่ไหมคะแล้วหนูยอมไหมคะยอมคุณแม่ไหมคะเชื่อคุณแม่ไหมคะใช่ไหมคะคุณแม่ดุไหมคะเวลายืดได้แผดคืนนะคะดุไหมจริงด้วยอายุขนาดนี้แล้วที่ยังมีกฎระเบียบเข้มงวดเหมือนตอนเด็กๆไหมหรือว่าก็ว่ายิ่งโตขึ้นเนี่ยการเข้มงวดในกฎระเบียบเราจะทำได้ค่อนข้างยากมากขึ้นเพราะเขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะก็ใช้วิธีคุยกันให้เหตุผลกันตอนเด็กๆอาจจะให้เหตุผลน้อยกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำเพราะตอนนี้เขารู้เรื่องมากเขาก็จะมีเหตุผลในการพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นยังไงแล้วก็หลายๆครั้งเขาก็โอเคค่ะเขาก็โอเคในการที่จะยินยอมให้เราทำกฎระเบียบนั้นแต่ว่าเราก็ให้เขาเป็นผู้เลือกตัดสินใจว่าเขาจะใช้เวลานั้นแค่ไหนพอหมดเวลาก็เขาก็ยอมค่ะกับณดุลเองครับณดลก็ไม่ค่อยจะให้เหมือนกันค่ะก็ให้เป็นเวลาแต่ช่วงหลังเนี้ยณดลแทบจะไม่ได้แตะเลยค่ะในเรื่องของ iPad หรือว่าในเรื่องของแท็บเล็ตต่างๆเรื่องของหน้าจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะณดลค่อนข้างไกลเพราะณดลยังเล็กกว่าเยอะค่ะอย่างณดากับณดลนี่ตอนนี้ของคุณปรับตัวเข้าหากันณดาเป็นยังไงบ้างคะกับน้องเป็นยังไงบ้างณดาดูแลน้องดลเป็นไงคะดูแลน้องเล่นกับน้องมั้ยคะแล้วทะเลาะกันบ้างมั้ยคะระหว่างณดากับณดลใครดื้อกว่ากันคะใครตอบสิคะใครซนกว่ากันคะใครซนกว่ากันคะนึกอยู่ตอบน้องดลใครคะน้องดลน้องดลจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เด็กที่คุณดลโยนหนังสือใส่นะดานี่น้องโดนโยนหนังสือใส่นะฟองคือจะบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นตามภาษาพี่น้องค่ะแล้วก็ด้วยวัยของนดลที่จะยังใช้อารมณ์ซะมากกว่าอย่างนดาเนี่ยเขาโตกว่าก็จะสอนว่าถ้าน้องทำอะไรก็ให้มาบอกคุณแม่อย่าไปลงมือตีน้องด้วยตัวเองเพราะเราตัวกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกเขาว่าน้องดนเป็นผู้ชายต่อไปสูงโตเท่ากันหนูเสร็จแน่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาก็เล่นกันด้วยค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ด้วยนดนเป็นเด็กผู้ชายก็จะเล่นค่อนข้างแรงนิดนึงพี่สาวเขาจะไม่ชอบเงี้ยโยนหนังสือใส่เอาหนังสือมาตีเราก็ต้องค่อยๆสอนค่อยๆ คุยกันไปค่อยๆปรับกันเงี้ยกับพี่บู๊ล่ะฮะเป็นไงฮะสองคนกันเลี้ยงเหมือนกันดูแลกันยังไงพี่บู๊ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยหน้าที่การเลี้ยงให้กับกบให้คุณแม่ซะมากกว่าเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเท่าที่เห็นนี่คือไม่ดุเลยแล้วก็ตามใจทุกอย่างจริงๆแล้วก็คุณพ่อทำงานค่อนข้างหนักอะค่ะก็จะอยู่กับคุณแม่ซะเยอะพอมีเวลาเขาก็กลัวลูกจะไม่รักก็คือไม่ดุเลยก็คือจะตามใจอยากได้อะไรตามใจทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมีก็รับศึกหนักเป็นนางยักษ์อยู่ในบ้านเนี่ยล่ะค่ะรอบมาเป็นเมื่อวานชั่วโมงที่9 มกราค่ะก็8ปีค่ะครบรอบ8ปีแล้วก็คือวันครบรอบจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเราคือพอครบรอบ8ปีก็จะคุยกันแบบสนุกว่าแบบเนี่ยหนูทนพี่ได้ตั้ง8ปีแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกโอ้ฉันทนเธอมันได้8ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็ทำอีกนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวขอตลอดไปอีกแป๊บนึงนะคะขอ5นาทีได้มั้ยโอเคนะก็คือกบจะบอกว่าคู่เราไม่ใช่คู่ที่หวานแบบจี๋จ๋ากันมากอะค่ะ
แต่ก็เป็นเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็พยายามที่จะจับมือกันไว้แน่นๆเหมือนเมื่อวานที่ลง IG ไปว่าแบบเราก็จะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะพยายามที่จะจับมือกันไว้แล้วก็บางครั้งก็จะมีกบบ้างที่งองแงบางครั้งก็จะมีพี่บุ๊กบ้างที่แบบทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงทำอย่างนี้ด้วยหน้าที่การงานที่ต้องทำด้วยบทบาทที่ต้องดูแลลูกแล้วก็ทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีอารมณ์กันบ้างแต่ผมเชื่อว่า8ปีที่ผ่านมา11ปีที่คบกันกับ8ปีที่แต่งงานกันมาก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจเราอดทนเรารู้จักที่จะให้อภัยแล้วก็รู้สึกว่าพี่มุกมาสอนอะไรกับหลายๆอย่างการมีชีวิตคู่เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาของเราอาจจะผิดไปบ้างพลาดไปบ้างเขาอาจจะมีข้อเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้กันไปแล้วก็ผมเชื่อว่าการที่เราผ่านกันมาได้ขนาดนี้ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ง่ายซึ่งพี่ๆก็ทราบว่ามันก็ไม่ค่อยง่ายก็กบเชื่อว่ากบจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อเด็ก2คนเราสองคนทั้งกบทั้งพี่ภูก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อความอบอุ่นความเป็นครอบครัวของทั้งสองคนด้วยความรักของเราสองคนนะคะไม่ได้ว่าทุกวันนี้ชีวิตมันสมบูรณ์เขามีทั้งลูกมีทั้งสามีครอบครัวสมบูรณ์ก็สมบูรณ์นะคะมึงตัวดีใช่ไหมก็กบอยู่ณปัจจุบันนี้กบว่ากบมีความสุขมากแล้วแล้วก็เราก็จะประคับประคองเราก็จะดูแลกันแล้วก็ทำปฏิบัติแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะกบเชื่อว่าอะไรที่ทำมาดีแล้วเราก็ทำต่อไปอะไรที่มันไม่ดีเราก็แก้ไขตัดทอนตัดทิ้งปรับปรุงมันก็จะอยู่ด้วยกันได้ดีไม่มีแบบหวานหรือแบบพี่บุ๊กเซอร์ไพรส์หรือพาไปฉลองไปกันสองคนแล้วเป็นอะไรเมื่อวานพี่บุ๊กทำงานค่ะแล้วพี่บุ๊กก็บอกว่าทางเขาที่บ้านเนอะก็บอกอ๋อได้พอตอนเย็นโทรไปถามพี่บุ๊กจะกลับบ้านดึกหน่อยกบก็เลยบอกว่ากบไม่รอจานข้าวเนาะคือสรุปฉลองเมื่อวานก็ต่างคนต่างทานข้าวค่ะอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนคือมุมหวานเราไม่ค่อยมีแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบเรียบๆกันนะคะคือถ้าเกิดเห็นชีวิตกบจะค่อนข้างเรียบๆง่ายๆอยู่กันแบบเรียบๆง่ายๆไม่ได้ซีเรียสว่าวันนี้เธอจะต้องมากับฉันวันนี้ฉันจะต้องมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้เธอปีไหนมีก็ดีใจแฮปปี้มีความสุขปีไหนไม่มีเราก็มีความสุขแล้วที่เราได้อยู่ด้วยกันจนถึงณวันนี้แค่นั้นก็แฮปปี้แล้วไม่มีงอนไม่มีน้อยใจไม่ทำงานหนักเกินไปไม่ค่ะไม่มีเลยจริงๆวันเกิดวันปีใหม่ก็อยู่กับลูกคือตอนนี้ต้องบอกว่าครอบครัวเรามีลูกเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปทานข้าวข้างนอกดึกๆเนี่ยลูกก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ที่บ้านกันวันเกิดกบอะไรเงี้ยก็จะฉลองกันอยู่ที่บ้านถ้ามีโอกาสที่จะไปก็ต้องไปแบบ5โมงเย็นนะคะทานข้าวเร็วมากแล้วก็ค่อยแบบพาลูกกลับบ้านนอนก็คือชีวิตเราอยู่กันด้วยมีเด็ก2คนมีณดาณดลเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ฉลองทำไมถึงไม่มีดอกไม้ให้ทำไมถึงไม่มีของขวัญให้กบว่าสิ่งที่เราอยู่กันทุกวันนี้มันก็ดีมากที่สุดที่เรามีแล้วค่ะอย่างตอนนี้กบเริ่มมารับงานละครแล้วพี่บุ๊กมีข้อแม้อะไรกับเราบ้างมั้ยพี่บุ๊กไม่มีเลยค่ะพี่บุ๊กคือกบเชื่อว่าพี่บุ๊กเข้าใจว่ากบอ่ะเป็นคนที่ชอบทำงานแล้วกบก็ทำงานมาทั้งชีวิตของกบแล้วก็พอกบออกมารับงานเนี่ยเขาก็จะแบบความน่ารักของพี่คือพี่บุ๊กช่วยดูแลรับส่งลูกให้เมื่อก่อนเนี่ยกบไม่ค่อยอยากทำงานเพราะว่าลูกเนี่ยต้องเรียนหนังสือต้องรับต้องส่งกันแต่ว่าพี่บุ๊กก็จะช่วยแล้วก็ดูว่ากบชอบทำงานอยากทำงานพี่บุ๊กโอเคมากแล้วในส่วนตัวของพี่บุ๊กเองก็ทำงานละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคเขาถามพี่กบมีการพูดคุยกับพี่หนุ่มอยู่ตลอดอันนี้ขออนุญาตให้พี่หนุ่มเป็นคนตอบเองนะคะเราต้องให้กำลังใจพี่หนุ่มตลอดใช่ไหมกอดตลอดกอดกันตลอดแล้วก็จะแบบบอกพี่สู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยแบบสู้ๆกบรู้ว่าพี่หนุ่มเป็นลูกที่กตัญญูมากรักพ่อเดียแล้วก็รักคุณแม่มากนะคะแล้วก็เชื่อว่าที่พี่หนุ่มทำทุกวันนี้ก็เพื่อคุณพ่อคุณแม่เรามีโอกาสได้คุยกันในก่อนหน้านี้อยู่หลายครั้งเรารู้ว่าพี่หนุ่มเนี่ยทำทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อเดียเพื่อคุณแม่ฉะนั้นเนี่ยพอถึงณเวลานี้เนี่ยกบว่ากำลังใจจากคนรอบข้างสำคัญมากแล้วก็พี่หนุ่มยังเข้มแข็งอยู่นะคะครั้งล่าสุดที่คุยกันมีน้ำตาคลอให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็
น้องคนนึงก็ให้กำลังใจแบบเต็มที่ที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้ส่วนในเรื่องอื่นๆใดๆถามพี่หนุ่มเองนะคะยังไม่ได้มีโอกาสได้เยี่ยมเพราะว่าเยี่ยมไม่ได้ค่ะอย่างตอนนี้ยังไม่ได้ให้เยี่ยมค่ะก็ขอคำถามนึงได้ไหมครับปกแพลวนะบอกว่าหมดแผนไปอีกหนึ่งครั้งที่แพลวหมดแผนจริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับของน้องมะลิกับแม่โบด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าแฟนคลับของน้องมะลิเยอะมากแล้วก็เลยเอ็นดูเมตตาเผื่อแผ่มาถึงณดลด้วยวันนั้นทำงานกันสนุกมากแล้วก็ณดลเนี่ยมีความเขินมากกับแม่โบกับแม่โบนะคะไม่ใช่กับพี่มะลิมีความเขินมากกับแม่โบก็วันนั้นถ่ายทำกันสนุกมากค่ะแล้วก็น้องมะลิก็น่ารักมากแม่โบก็น่ารักมากช่วยกันทำแล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟนๆของแฟนคลับน้องมะลิแม่โบด้วยแล้วก็แฟนคลับของณดลของกบของพี่ณดาด้วยนะคะที่ให้กันต้อนรับเป็นอย่างดีกับหนังสือเล่มนี้กบยังไม่ได้เห็นเลยขอบคุณนะคะกบยังไม่ได้เห็นเลยประเด็นอยู่ตรงนี้